สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Facebook และชาวโชว์ค่ะนะคะกลับพบกับน้องเกดอีกแล้วในตัวแม่ของถูกและจี้นะคะโอเคคลิปนี้นะคะเราจะแต่งหน้าแบบจัดเต็มนะคะสวยแบบนี้พัชรภาเรียกพี่เจนนี่เรียกน้องพอลล่าก็ยังไปลองนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบกันนะคะแบบจัดหนักจัดเต็มนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีวิธีการแต่งยังไงง่ายๆค่ะโอเคค่ะไปเลยโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะน้องเจนจะมาร์คด้วยตัวนี้ค่ะเป็นมาร์คไอโบนะคะของเชอริสค่ะมาร์คทิ้งไว้ประมาณ10นาที20นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะเพื่อให้การแต่งหน้าเราชุ่มชื่นแล้วก็ติดทนนะคะแถมหน้ายังขาวกระจ่างใสอีกด้วยเนาะโอเคค่ะหลังจากที่ผ่านไป20นาทีนะคะน้องเกดก็ไปล้างหน้ามาสังเกตได้เห็นปะคือผิวหน้าเนี่ยรูขุมขนมันจะกระชับนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะต่อมาค่ะขั้นตอนการลงรองพื้นวันนี้จะใช้จอร์ดาน่านะคะอันนี้เป็นเบอร์104บัฟเนาะใช้ฟองน้ำค่อยๆเกลี่ยนะคะเพราะว่าสมัยนี้ผู้ชายจับโป๊ะแต่งหน้าได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจะแต่งให้แบบบางที่สุดให้ผิวหน้าเป็นผิวเราที่สุดแต่ว่าความฉ่ำยังคงเหมือนเดิมนะคะแบบผิวหน้าดีคนนี้เขาเน้นแค่ตาเนาะอะไรเงี้ยแต่เปล่าเลยค่ะกูทั้งหน้าต่อมาค่ะแป้งมาลินต้านะคะก็จะใช้เป็นฟองน้ำไข่แบบนี้นะคะยังรับอยู่นะคะสำเพ็งก็สั่งกันได้เนาะอันนี้ฟองน้ำไข่นี้ชุบน้ำมาแล้วแล้วก็เปียกน้ำหมาดๆเนาะแล้วก็เอามาตบเลยค่ะเพื่อความแน่นแล้วก็ปกปิดในส่วนที่เราจะปกปิดเนาะถ้าส่วนที่เราจะปกปิดก็ใช้พับแห้งๆเน้นนะจ๊ะต่อมาค่ะดินสอขีดคิ้วสีชมพูของเราเหมือนเดิมเนาะก็ปกตินะคะต่อมาค่ะตัดคิ้วด้วยซิลนาคัลเลอร์เหมือนเดิมนะคะสำเพ็งก็รีบๆฝากกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอกุมภาปุ๊บก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่หรอกไงต่อมานะคะอายแชโดว์ของนาริมต้าค่ะอีกแกไม่ยอมหรอกจะบอกให้เสียงตาเข้มๆหัดฟาดลงไปเลยต่อมานะคะเพื่อความมินเสดอน้องเกดจะใช้อันนี้เป็นเนื้อครีมนะคะตายเลยต่อมาค่ะกิดอายไลเนอร์กันนะคะวันนี้ใช้ของเอสเซนเนาะหัวเป็นปากกาแบบนี้นะคะติดขนตาปลอมด้วยการติดขนตาคิวตี้นะจ๊ะต่อมาค่ะใต้ตาเขาวิ้งด้วย ODBO แบบกากเพชรนะคะต่อมาค่ะปัดแก้มด้วย Golden Rose นะคะเบอร์09นะคะต่อมาค่ะแป้งหน้าเด็กนะคะจะเอามาทำเป็นไฮไลท์นะคะของร้าน Health and Beauty Shop นะต่อมาค่ะคอนทัวร์จมูกด้วย Golden Rose นะคะนั่นก็จะเอาผสมกันเลยนะคะ2อันผสมกันต่อมาค่ะลิปสติกนะคะ Velvet Matte เบอร์07นะคะของ Golden Rose เหมือนกันตบด้วยกลอส Golden Rose เบอร์07นะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการแต่งหน้าแบบนี้นะคะที่เราจะไปมหาลัยกันเนาะแบบฉ่ำๆเพื่อนตายอะไรแบบนี้นะคะค่าทุกคนนะคะก็หวังว่าเป็นประโยชน์เพื่อนๆเนาะก็สำเพ็งยังเปิดรับอยู่นะคะก็ฝากกันได้นะคะจนถึงวันที่31นะคะมกราคมเนาะโอเคคลิปนี้ไปเท่านี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดรีพอร์ตให้ด้วยบ๊ายบาย